ตอนนี้อยู่ตชด.ภาคหนึ่งนะคะสภาพพวกเราตอนนี้อยู่กันที่นี่เกือบ40คนเมื่อกี้เจ้าหน้าที่คอฝเข้ามาตอนนี้มันอยู่ข้างนอกนะคะอยู่ข้างนอกตอนแรกเขายึดโทรศัพท์พวกเราแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ให้คืนนะคะพวกแต่พวกเราก็ยืนยันว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเราแล้วก็ต้องการที่จะติดต่อครอบครัวติดต่อทนายนะคะตอนนี้อยู่ที่ตชด.อ้าวเขาบอกหน้าตชด.เพื่อนมีเพื่อนมาแล้วแต่ตำรวจไม่ให้เข้าเอ้าเนี่ยเพื่อนมารอหน้าตชด.ทำไมไม่รอให้เข้ามาคอฝอมาตอนตีห้ากว่าๆนะคะมาบอกว่าให้พวกเราให้เวลาพวกเราให้พวกเรา3นาทีในการเก็บของนะคะอันนี้อยู่ที่ตชด.ภาค1ตอนนี้ติดต่อทนายเรียบร้อยแล้วก็ทนายกำลังจะมาถ้าใครอยากมาหาพวกเราก็มาได้นะคะที่ตชด.ภาค1คลอง5เพิ่งได้โทรศัพท์คืนนะคะโดนยึดไปโดนใส่อัดกันมา30กว่าคนนะคะในรถคันหนึ่งกว่าจะได้ผ้าอนามัยนะคะเราขอไปนานมากน้ำเปล่ากว่าจะให้แถมเจ้าหน้าที่คอฝอเองทำตัวส้นตีนอีกถ่ายรูปพวกเราไปด้วยนะคะตอนนี้ทนายน่ากำลังจะเดินมาแต่ถ้าใครอยากมาก็มันน่าจะไม่ให้เข้านะคะน่าจะได้เข้าตอนเกือบเที่ยงเดี๋ยวมีอะไรจะพยายามอัปเดตอีกอย่ามุ้งอย่ามุ้งอย่ามุ้งไอ้โอ๊ตออกไปออกไปอย่ามุ้งว่าไรนี่คนป่วยไอ้เหี้ยโคตรช้าเลยป้าป้อมออกมาออกมาออกไปพี่เจมพี่เจมออกไปไอ้เราคนนี้อ่ะถอดรองเท้าออกไปไอ้เราถอดเลยถอดถอดเพิ่งแยกไปอีกเพิ่งใจเย็น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 ตอนนี้นะคะมีคนป่วยอยู่นะคะชักอยู่แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีทีมแพทย์ซัพพอร์ตพวกเราเลยทำอะไรโคตรช้าแต่ตอนจับกูมาพี่ที่เป็นลมชักอยู่ตอนนี้ยังไม่มีทีมแพทย์มาถึงนะคะตชด.ภาค1คลอง5พี่ไม่มีหน่วยแพทย์เลยเหรอพี่พยาบาลแล้วเร็วๆเรียกพยาบาลมาทำไมถ่ายไม่ได้อ่ะไอ้เหี้ยไม่ต้องมาบอกกูหยุดถ่ายป่วยแชร์ไปนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ตชด.ภาค1มีคนป่วยเป็นลมชักแต่คอฝอและเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้มีทีมแพทย์ซัพพอร์ตพวกเราเลยแถมยังมาห้ามห้ามพวกกูถ่ายอีกโทรศัพท์ก็เพิ่งได้คืนถ้าสมมติไม่มีโทรศัพท์เมื่อกี้เราสามารถบันทึกอะไรเป็นหลักฐานได้อ่ะอ
ตอนนี้เขาจะยึดโทรศัพท์อีกรอบนะคะเขาบอกว่าห้ามเราถ่ายห้ามเราไลฟ์พยาบาลหน่วยแพทย์มึงยังไม่มีเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคนเป็นลมคนจะตายห่าอยู่แล้วมึงเอามาทำไมคอฟอสัตว์ความคิดไม่มีหน่วยแพทย์มึงไม่มีซัพพอร์ตเหี้ยอะไรเลยเหรอเด็กภาษีเป็นอะไรควายมาบอกให้ใจเย็นเหี้ยอะไรอีกอะไอ้สัตว์เพื่อนกูจะตายหาอยู่แล้วออกไปขอฟ้องออกไปไม่ต้องมาเยอะเหี้ยคุยออกไปอีหน้าเหี้ยส้นเต็นคุยทีมแพทย์มึงยังไม่มีอะไรทำงานภาษาอะไรไอ้สัตว์มีคนตายชีวิตคนคนหนึ่งพวกมึงรับผิดชอบไหวไหมไอ้เหี้ยสักแต่จับหน้าหีคุยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตชด.ภาคหนึ่งนะคะล็อตแรกคือยึดโทรศัพท์พวกเรามาเอากำลังคอฝอมาลงตอนตีห้าครึ่งนะคะให้เวลาพวกเรา3นาทีในการเก็บของหมาตัวไหนมันก็เก็บไม่ทันบอกจะพาไปสน.นางเลิ้งแต่ตอนนี้พาพวกเรามาอยู่ที่ตชด.ภาคหนึ่งยึดโทรศัพท์พวกเรานะคะและเหตุการณ์เมื่อกี้คือมีคนที่โดนจับมาป่วยเป็นลมชักนะคะแต่ตชด.ภาคหนึ่งคลอง5ปทุมธานีไม่มีแม้แต่ทีมแพทย์ซัพพอร์ตมึงทำงานกันยังไงถ้ามีใครตายมึงรับผิดชอบไหวเปล่าชีวิตคนอ่ะก่อนมึงจะเป็นตำรวจมึงมีความเป็นคนให้ได้ก่อนไอ้เหี้ยตอนนี้เราต้องการให้คอฝอออกไปให้หมดนะคะเราต้องการทีมแพทย์ไม่ได้เอาคอฝอกูต้องการหมอกูไม่ได้เอาจากเอาทางไอ้เหี้ยออกไป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 ไอ้เหี้ยยืนทำเหี้ยอะไรคุยตอนนี้แม้แต่แอมบูเลนซ์สักคันหรือทีมแพทย์แม้แต่พยาบาลสักคนก็ไม่มีให้เรานะคะตอนนี้มีแต่คอฟอเรามีทั้งคนป่วยทั้งคนแก่ทั้งเยาวชนนะคะแต่สิ่งที่เขามีให้เราไม่มีเหี้ยอะไรเลยนอกจากคอฟงงๆเอามาทำเหี้ยอะไรไม่รู้ไรประโยชน์ไอ้สัตว์นี่จะเก่งกับประชาชนใช้แต่อำนาจอำนาจที่เขาอยู่ใต้ตีนเขาไอ้สัตว์ควยคิดเองไม่เป็นไรทำนายเฮียแอมบูแลนซ์อยู่ไหนพยาบาลอยู่ไหนหน่วยแพทย์อยู่ไหนมึงไม่มีกันเลยเหรอไอ้เฮียมันพูดอย่างนี้หน่วยพยาบาลอะคนตายพี่ทำไงพี่รับผิดชอบไหวไหมชีวิตคนอ่ะก็เรียกให้แล้วโอ้เรียกให้แล้วแล้วไหนอ่ะพี่เอาคนพี่ไม่มีซัพพอร์ตเลยเหรอพี่เอาไอ้เหี้ยคอฝอนี่ออกไปให้หมดพี่เอาคนกูไม่เอาคอฝอไอ้สัตว์ออกไปเหี้ยออกไป
ปกไอ้พวกหัวโปกออกไปไอ้สัตว์ก่อนจะห้าวไว้ผมยาวให้ได้ก่อนไอ้เหี้ยออกไป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 คุยคุยออกไปให้หมดไอ้หน้าเหี้ยแม่งคนป่วยยังจะมายืนสร้างความกดดันอีกสมองมีคิดบ้างไอ้ควายเหี้ยแม่งคุยคุยคุยสัตว์แม่งออกไปให้หมดไอ้พวกไร้สมองขี้ข้าประเด็นกันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งถ้ามึงไม่คืนถ้าเราไม่ได้ไปเอาโทรศัพท์เรามาเมื่อกี้คือเราไม่มีหลักฐานอะไรเลยคนตายคือตายฟรีอ่ะกูบอกเลยเหี้ยสิทธิขั้นพื้นฐานในการแจ้งทนายในการโทรหาครอบครัวยังไม่มีให้คนจะตายหาเดี๋ยวมึงยังไม่มีทีมแพทย์ซัพพอร์ตเลยทำงานกันยังไงคนตายพี่รับผิดชอบไหวไหมชีวิตคนคนหนึ่งอ่ะหรือมันไม่ใช่ครอบครัวพี่เหี้ยเอาไปเลยนะคอนฟอร์ตสตรีทพวกเหี้ยนั่นน่ะเอามาทำควยเลยจับออกไปไม่ต้องมาแล้วยืนดูบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ข้างนอกอะเท่มากมั้งไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแม่งคนจะตายหาอยู่แล้วบอกแต่กำลังเรียกกำลังเรียกสัตว์ทำงานไม่เป็นอย่างนี้จับมาแล้วรับผิดชอบชีวิตคนไม่ได้ไม่ต้องสารแนอยากจับตอนนี้อยู่ที่ตชด.ภาคหนึ่งนะคะเรียนเหตุการณ์กันอีกรอบคือพวกเรามาจากหมู่บ้านทะลุฟ้าที่ตั้งหมู่บ้านกันข้างทำเนียบนะคะตั้งหมู่บ้านข้างทำเนียบเสร็จตีห้าวันนี้เขาเอาคอฝอมาลงเยอะมากๆนะคะไม่ให้เราแม้แต่จะเจรจาบอกว่าให้เวลาเรา3นาทีนะคะ3นาทีในการเก็บของเสร็จแล้วก็เอาพวกเราขึ้นมารถควบคุมตัวนะคะที่เป็นรถตำรวจอัดมา30กว่าคนนะคะจากนางเลิ้งจากทำเนียบรัฐบาลถึงตชด.ภาค1คลอง5ปทุมธานีนะคะมาถึงยึดโทรศัพท์พวกเราตั้งแต่ก่อนขึ้นมาถึงน้ำผ้าอนามัยที่เราขอยังไม่ให้กว่าจะได้นะคะเราต้องร้องขอแถมคุกคามสารพัดคอฝอเอาคอฝอมานะคะคอฝอมีการถ่ายรูปพวกเราพวกเรามีการขอให้คืนโทรศัพท์เพื่อที่จะใช้สิทธิ์ของพวกเรานะคะในการโทรแจ้งทนายในการโทรบอกครอบครัวนะคะแต่เขาไม่ให้เราเลยจนเราต้องไปหยิบมานะคะแล้วเขาก็มีการขัดพวกเรานะคะพวกเราก็เลยต้องแกะกล่องโทรศัพท์แล้วตอนนี้โทรศัพท์เพื่อนยังได้ไม่ครบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้คือมีคนที่มากับเรานะคะอายุมากแล้วเนื่องจากความเครียดใดๆทั้งสิ้นนะคะทำให้เป็นลมชักนะคะแต่สิ่งที่ตชด.ภาคหนึ่งทำหน่วยแพทย์ไม่มีพยาบาลไม่มียาลดเครียดไม่เคยมีให้แต่เอากำลังคอฝอลงมาคืออะไรนะคะเราไม่เคยเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยคนจะตายหาชักอยู่แล้วไม่มีทีมแพทย์ไม่มีแม้แต่พยาบาลพอร์แต่เอาคอฝอเกือบ50คนมากดดันพวกเราในห้องเล็กๆนี่อีกนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตชด.ภาคหนึ่งนะคะเพื่อเราอยู่ข้างหน้าเขาห้ามเข้าตอนนี้กำลังติดต่อทนายซึ่งกว่าจะติดต่อทนายได้เพราะเราไม่มีโทรศัพท์เลยเราถูกยึดโทรศัพท์ไปตั้งแต่เช้านะคะมีเพื่อนเราที่ติดสอบจะต้องสอบจะต้องใช้โทรศัพท์จะต้องอ่านหนังสือยังไม่ได้แม้กระทั่งสิทธิขั้นพื้นฐานในการโทรหาทนายหรือแม้แต่โทรแจ้งครอบครัวยังไม่มีให้นะคะและที่แย่ที่สุดนะคะคนจะตายหามึงไม่มีแม้แต่ทีมแพทย์งอคอปอเข้ามากดดันพวกเราอีกนะคะมันไม่ใช่นะคะนี่คือความอับปีอับประยศของวงการตำรวจนะคะต
ชด.ภาคหนึ่งคลอง5ปทุมธานีกูจะจำยันวันตายซึ่งในนี้นะคะมีทั้งคนแก่มีทั้งคนมีโรคประจำตัวเราขอยาลดกรดไปเราเพิ่งกินยาไปตอนเช้ายังไม่ได้นะตอนนี้นะคะมีคนขอผ้าอนามัยก่อนจะได้นะคะมีคนป่วยที่เป็นลมชักไปนะคะมีคนแก่มีแม้แต่เยาวชนแต่สิ่งที่เขาทำสิทธิขั้นพื้นฐานของเราเขายังไม่มีให้นะคะแม้แต่โทรศัพท์พวกเราเองเรายังต้องไปแย่งเอามานะคะมีคนบอกขอสเต็ปซิลนะคะเจ็บคอตอนนี้ก็คอฝอที่เข้ามาเมื่อกี้ก็ออกไปแล้วพวกเราไล่ไปก็ด่าไปเยอะอยู่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีแล้วก็ติดตามได้ในเพจอันมีออฟอนาชีนะคะพวกเราคือกลุ่มที่ทำหมู่บ้านทะลุฟ้านะคะที่เป็นม็อบข้างทำเนียบชุมนุมกันมาอย่างสันติวิธีไม่เคยมีความรุนแรงเกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวเราอยู่กันมา14ท้ายไม่ว่าจะเป็นชุมนุมอย่างสันติหรืออะไรสุดท้ายเขาก็เอากำลังมาสลายเราเหมือนเดิมนะคะมันไม่ได้เกี่ยวแล้วว่าประเด็นหรืออะไรมันเกี่ยวที่ว่าเขาต้องการที่จะริดรอนสิทธิพวกเราในทุกด้านนะคะแม้ว่าพวกเราจะชุมนุมกันอย่างสันติและอหิงสาเพียงใดแม้ว่าพวกเราจะมีการแจ้งการชุมนุมที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงใดสุดท้ายเขาก็เอากำลังคอฝอมาลงและก็ที่เหี้ยที่สุดคือให้เวลากู3นาทีในการเก็บของพ่อมึงก็เก็บไม่ทันหรือเหี้ยสัตว์พูดแล้วโมโหนะคะผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่นายแผ่นดินเดี๋ยวตอนนี้เราจะเก็บแบตไว้โทรหาทนายนะคะเพื่อจะแจ้งทนายนะคะเดี๋ยวมีอะไรเราจะอัปเดตเพิ่มเติมนะคะแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะมายึดโทรศัพท์เราอีกเมื่อไหร่นะคะขอให้รู้ไว้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตชด.ภาค1คลอง5คลองหลวงปทุมธานีนะคะ